ข้อ14ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุต่อไปนี้กอไก่การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆด้วยกันขอไข่การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินคอควายประจุไฟฟ้าบวกในก้อนเมฆวิ่งเข้าหาประจุไฟฟ้าลบบนพื้นดินสาเหตุในข้อใดถูกต้องอ่ะช้อยนะข้อ1ข้อกอไก่ถูกข้อ2ข้อขอไข่ข้อ3ข้อคอควายข้อ4ถูกทั้ง3ข้ออ่ะทีนี้เราดูเขาถามว่าฟ้าผ่าเนี่ยเกิดจากอะไรถูกปะฟ้าผ่านะถ้าน้องสังเกตฟ้าผ่ามันคือปรากฏการณ์ที่มันผ่าลงมาข้างล่างเลยถูกปะแต่ถ้าฟ้าแลบมันแค่แลบไปหาก้อนเมฆคนละก้อนกันแต่ถ้าฟ้าร้องคือมีแต่เสียงอ่ะอันนี้พี่ดิพายข้าวมากมากเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันข้อ1การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆด้วยกันพี่บอกแล้วว่าการเกิดฟ้าผ่าจะต้องเกิดจากบนฟ้าลงมาที่พื้นดินถ้าไม่ลงมาพื้นดินเขาไม่เรียกว่าฟ้าผ่าถูกไหมเพราะเรามีฟ้าผ่าปุ๊บอะคนอะจะโดนด้วยสังเกตไหมน้องสังเกตใช่ไหมเขาถึงบอกไงว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่าไปยืนอยู่กลางที่โล่งเพราะว่าจะถูกฟ้าผ่าเพราะว่ามันเป็นการแลกประจุระหว่างบนฟ้ากับพื้นดินแต่ข้อกอไก่บอกว่าเป็นการแลกประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆด้วยกันการแลกประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆด้วยกันเขาไม่เรียกฟ้าผ่าแต่เขาเรียกว่าฟ้าแลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดข้อ2การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินอ้าวนี่แหละคือนิยามของการเกิดฟ้าผ่าเลยจริงป่ะเพราะการที่แลกประจุไฟฟ้าซึ่งกันและกันตัวนี้แหละโดยอาศัยอากาศที่มีประจุต่างๆเนี่ยเป็นตัวนำก็จะทำให้เกิดฟ้าผ่าอันนี้คือนิยามของการเกิดฟ้าผ่าเลยเป็นสาเหตุฉะนั้นข้อ2เนี่ยถูกส่วนข้อ3ล่ะข้อคอควายล่ะประจุไฟฟ้าบวกในก้อนเมฆวิ่งเข้าหาประจุไฟฟ้าลบบนพื้นดินไม่จริงนะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายเททั้งบวกทั้งลบผ่านอากาศที่มีไอออนเหมือนกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุกันได้นะไม่ได้แค่แลกเปลี่ยนแค่บวกกับลบนะไม่งั้นก็ไม่สมดุลถูกไหมมันต้องแลกเปลี่ยนทั้งหมดเลยแบบผัดกันขึ้นลงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าฟ้าผ่าข้อใดถูกน้องก็ต้องตอบว่าข้อ2คือข้อขอไข่ถูกข้อเดียวนั่นเองส่วนข้อกอไก่ผิดที่ว่ามันเป็นนิยามของฟ้าแลบส่วนข้อคอควายเขาไม่ได้แลกแค่บวกกันแลกกับลบสลับกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สมดุลมันต้องแลกทั้ง2ประจุนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2คือข้อขอไข่ข้อเดียวนั่นเองที่เป็นนิยามของฟ้าผ่านะคะ